มธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่คุณธนากรครับขอประธานอภัยด้วยครับแล้วคุณพี่ไม่เคยสงสัยหรอคะว่าทำไมต่างจังหวัดบ้านเรามันถึงไม่เจริญกับเขาสักทีอะค่ะผมไม่ทราบเลยครับก็เพราะท้องถิ่นทั่วประเทศไทยถูกตัดตอนไม่มีงบประมาณไม่มีอำนาจอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ต้องแบมือขอจากส่วนกลางประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ต้องปลดปล่อยทุกท้องถิ่นให้เปล่งประกายศักยภาพดอกไม้ทุกดอกจะต้องเบ่งบานแล้วอนาคตใหม่ที่ก้าวหน้าและก้าวไกลกว่าจะเป็นของทุกคนมันจะเฮ็ดยังไงล่ะผมไม่ทราบเลยครับ29พฤศจิกายนนี้อย่าลืมติดตามว่าจะปลดล็อกประเทศไทยได้หรือไม่โดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและปิยบุตรแสงกนกกุลประเทศไทยไม่มีวันเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ถ้าไม่ปลดล็อกท้องถิ่น